นอยากมีเสน่ห์ถ้าเป็นแบบว่าเข้ากล่องแอปทุกวันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยทำตัวเหมือนคนปกติเวลานั่งกินข้าวเห็นทุกวันไม่ใช่แล้วอีกปัญหาหนึ่งของอีแบงค์คือตอนเขาพักกินข้าวไม่แดกพอเขาจะพร้อมถ่ายอุ้ยพี่หิวข้าวมากแล้วก็ไปแล้วลูกผมโอเคเดี๋ยวผมกินกาแฟแป๊บนึงกินกาแฟเสร็จง่วงกินกาแฟเสร็จแล้วง่วงอีกเสร็จปุ๊บพร้อมถ่ายครับโอ้ยง่วงไหนกับเฟิร์นกลัวไก่กลัวอะไรนะตอนนี้นี่กลัวไก่ไม่เคยล้อเลยนะเรื่องกลัวผีอ่ะกลัวไก่ไม่ผีมันเข้าใจได้กลัวไก่ทำไมซึ่งเพื่อนซึ่งหนูไม่รู้เป็นไปเริ่มจากอะไรแต่รู้สึกหลังๆเริ่มรู้สึกแย่เวลาได้ยินเสียงแบบลมใต้ปีกเหมือนพับพับกระตังเริ่มไม่ชอบท่าทีเขาอ่ะแบบท่าทีเขากับปากตัวแค่นี้เองแต่มันกลางปีกก็ตัวเท่านี้ป่ะผมเจอครับในชีวิตเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรเลยในชีวิตเนี่ยคือทำอะไรได้หมดแต่ว่าผีเรามองไม่เห็นเราไม่สามารถสู้กับมันได้ไงแต่เธอไปในบ้านผีสิงซึ่งเธอรู้อยู่แล้วมันเป็นผีปลอมก็เขาเล่นจริงอ่ะแต่ว่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นผีปลอมก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเขาเล่นเหมือนจริงไงแล้วสถานที่ที่เขาเซตอัพมามันก็เหมือนจริงแล้วไก่จะต่อยเหรอถูกไก่ตัวแค่นี้เดียวก็ไงลงไปแล้วต่อยเตะไงเตะกูวิ่งหนีแล้วรัวติดสำเนียงไปน้องดาราท่านหนึ่งเดินมาเลยตื่นเต้นไหมวันนี้วันหนังตื่นเต้นมากเลยไม่ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเมื่อกี้ก็เราเข้าไปเจอคนกลุ่มแรกที่จะได้ดูภาพยนตร์ของเราแล้วก็ต้องมารอรุ่นฟีดแบ็กกันมองฟันกันเมื่อกี้แบ็กอย่างนี้พี่เยอะรู้สึกยังไงนะรู้สึกยังไงบ้างที่เขาบอกว่าเราเป็นอ้ายคนหล่อลวงซึ่งหล่อจริงจริงพี่แหม่มของเราเนี่ยด้วยวันนั้นเนี่ยเป็นคนขี้แกล้งมากคือบอกว่าพี่แหม่มเป็นคนที่น่ารักก็ใจดีมากอย่าเดินหนีแกล้งกันเหมือนกันแหละคือทั้งกองก็จะแบบแกล้งไม่เป็นไรฝากเรื่องอ้ายคนหล่อลวงด้วยนะคะสนุกมากๆเลยค่ะครับ